ดยพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่หลายท่านรู้จักในนามของพิมพ์เสียดมซึ่งเป็นพิมพ์พระประธานไม่ได้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับในมาตรฐานของเราเนี่ยนะครับเราก็ดูว่าเนี่ยนะครับท่านเห็นเส้นแซมตรงนี้1เส้นหรือเรียกว่าเส้นนิสิทนะนะครับก็นับเป็นพิมพ์พระประธานบริเวณนี้หนึบแบบกลุ่มปูนเพชรเลยครับเห็นครับมีความมันเงามีคราบของเกสรนะครับสวัสดีครับเก็บพระสมเด็จตามตำรานะครับวันนี้เนี่ยนะครับจะไปชมพระนะครับที่เหมือนพระใหม่แต่ว่าตอนที่ผมมีโอกาสเก็บสะสมนะครับชุดนี้เนี่ยต้องบอกได้ว่าถ้าหลายคนมองเนี่ยมองเมินเลยนะครับผ่านเลยนั่นคือพระสมเด็จที่เป็นเนื้อขาวน้ำนมนะครับซึ่งพระสมเด็จในลักษณะนี้เนี่ยมีเขียนอยู่ในหนังสือของท่านอาจารย์ตรียมปวายด้วยนะครับว่ามีพระที่มีลักษณะเนื้อที่เรียกว่าขาวน้ำนมนั้นเขียนเลยว่าขาวเหมือนนมข้นเลยนะครับมีผิวเนี่ยมันเรียบนะครับดูเหมือนพระใหม่แต่ว่าเป็นกลุ่มพระที่นะครับพระธรรมถาวรนะซึ่งเป็นพระที่เป็นศิษย์ก้นกุฏิเลยนะครับของสมเด็จพระจันทร์โตเนี่ยได้พูดถึงครับต้องบอกว่าตอนที่ผมเจอพระชุดนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าหนึ่งเราพิจารณาจากเนื้อเนี่ยนะครับคนไม่น่าจะเล่นเพราะว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มเนื้อผงเกสรนะครับลักษณะเนื้อไม่ได้มีลักษณะหนึบนุ่มออกไปทางเนื้อปูนเพชรด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าลักษณะพิมพ์ลักษณะที่เราดูเนี่ยเนื่องจากว่าผมเองเนี่ยเคยมีประสบการณ์นะครับทำพระเครื่องตั้งแต่สมัยตอนผมอยู่ประมาณม .6 นะครับ20กว่าปี25ปีมาแล้วนะครับนานมากแล้วนะครับตั้งแต่เด็กๆเรารู้ว่าเนื้อบางอย่างเนี่ยไม่ได้ทำง่ายๆนะครับเห็นเหมือนง่ายแหละแต่ว่ามันไม่ง่ายและที่สำคัญนะครับพระชุดนี้เนี่ยตอนที่ผมเริ่มสะสมใหม่ๆนะครับเริ่มดูเนี่ยพบว่าแม่เหล็กทั่วไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่เหล็กขนาดใหญ่แม่เหล็กที่มีแรงสูงเนี่ยคือดูดแล้วไม่รู้สึกแต่ว่าเราก็เก็บเอาไว้เพราะมีองค์ประกอบหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับและในตำรามีการพูดถึงจนกระทั่งมาวันที่ทำมาตรฐาน ISO เนี่ยแล้วเราได้มีการทดสอบแม่เหล็กแรงสูงเนี่ย 4,500 เกาเนี่ยทำให้เราพบว่าพระชุดนี้เนี่ยมีการตอบสนองแม่เหล็กแต่ว่าน้อยมากอ่อนมากนะพูดง่ายตอนที่ใช้แม่เหล็กขนาดใหญ่นะครับไม่รู้สึกเลยนะครับถ้าถามว่าแม่เหล็กใหญ่แค่ไหนนะครับก็ขนาดนี้ครับมีแรงมากนะครับเรียกว่าถ้าเกิดกำลังแขนเราดีเนี่ยเราสามารถยกน้ำหนักนะครับได้โอ้โหเป็นหลักหลายกิโลนะครับหลายกิโลเลยนะครับเนี่ยแม่เหล็กแบบนี้ดูดไม่ได้นะครับไม่สามารถดูดได้จนกระทั่งเราต้องมาทำแม่เหล็กแรงสูงนะครับก็พบว่านะครับแม่เหล็กแรงสูงเนี่ยขนาดมากกว่า 4,500 เกาไปแล้วเนี่ยถึงทดสอบได้เพราะฉะนั้นพาชุดนี้เนี่ยนะครับอยู่มานานแล้วแล้วก็เป็นพาที่พูดได้เลยครับว่าใครมองก็ต้องบอกว่ามองผ่านมองเก๋แต่ในเมื่อมีคนเคยพูดถึงว่ามีพระที่เป็นเนื้อนี้จริงๆแล้วผมก็เคยทำคลิปลักษณะพาที่เป็นขาวน้ำนมมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าตกลงพระเนื้อนี้เนี่ยนะครับมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับแล้ววันนี้เนี่ยมันมีการทดสอบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระเก็บมานานครับไม่ใช่พระที่อยู่ในกลุ่มที่ทำใหม่ขึ้นมาเพื่อให้แม่เหล็กดูดได้แต่เคยดูดไม่ได้มาก่อนในแม่เหล็กขนาดนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็เลยจะตอบคำถามว่านะครับที่ท่านถามว่าต้องดูดแม่เหล็กติดหรือไม่เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องมาตอบตัวเองครับว่าแม่เหล็กนั้นมีแรงดึงดูดเท่าไหร่แม่เหล็กนี้ไม่ถึง 4,500 เกานะครับใหญ่มากแรงมากด้วยนะครับแล้วตรงนี้แหละนะครับถึงเป็นจุดสำคัญนะครับถามว่าแม่เหล็กนี้แรงขนาดไหนนะครับก็จะเป็นว่านะครับสามารถยกเหล็กหนักๆได้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับครับพระที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นกลุ่มพระสมเด็จนะครับที่เนื้อเนี่ยลักษณะขาวน้ำนมนะครับแล้วก็ที่มันพิมพ์เนี่ยเป็นสุโขทัยเชียงแสนสิงห์สองครับสิงห์สองก็คือมีสังคติลากยาวลงมาตรงนี้นะครับเกือบถึงสะดือแล้วนะครับโดยพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่หลายท่านรู้จักในนามของพิมพ์เสียดมซึ่งเป็นพิมพ์พระประธานไม่ได้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับในมาตรฐานของเราเนี่ยนะครับเราก็ดูว่าเนี่ยนะครับท่านเห็นเส้นแซมตรงนี้1เส้นหรือเรียกว่าเส้นนิสิทนะนะครับก็นับเป็นพิมพ์พระประธานบริเวณนี้เห็นไหมครับเป็นสังคตินูนออกมาเลยนะครับลักษณะพระนะครับ
ใบหน้าจะเป็นลักษณะผลมะตูมนะครับแล้วก็มีลักษณะหูเล็กๆคล้ายๆหูคนนะครับแล้วก็เกศเนี่ยจะหลดซุ้มองค์พระอกผายแขนล่ำในลักษณะของเชียงแสนนะครับเป็นกลุ่มเชียงแสนสุโขทัยแล้วก็มีเรื่องสังคตินะครับสิงห์สองนี่ชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นกลุ่มพระเชียงแสนนะครับในขณะที่ลักษณะของเส้นนะครับนิสีธนะหรือเส้นแซมชั้นที่1เนี่ยเนื้อฐานบัวนะครับจะมีหน้าโค้งขึ้นแล้วก็โค้งอีกนิดนึงแล้วหักลงนะครับแต่เราเห็นแบบนี้หลายท่านจะดูเอ๊ะพระใหม่หรือเปล่าขาวขนาดนี้นะครับแต่เราสังเกตครับผิวนะครับเคาะกันนะครับดังแกล้งนะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยจริงๆออกไปทางปูนเพชรนะครับโดยที่ผิวเนี่ยนะครับขาวน้ำนมเลยนะครับมีลักษณะเหมือนคาบกลุ่มผงเกสรอะไรด้วยนะครับหากเราดูที่กล้องเราจะพบว่าเนื้อเนี่ยเป็นลักษณะเนื้อหนึบเห็นไหมครับใน 10x นะครับก็ต้องดูนะครับผิวเนี่ยมีลักษณะรูพุนผิวสังขยาที่เป็นเนื้อหนึบหนึบแบบกลุ่มปูนเพชรเลยครับเห็นไหมครับมีความมันเงามีคาบผงเกสรนะครับแม้แต่ตรงบริเวณอกพระนะครับเนี่ยถ้าเราดูแบบ 10x เนี่ยก็เห็นรอยยุบย่นหดนะครับนี่คือธรรมชาตินะครับทุกจุดเลยนะครับและเงาเนี่ยขาวแบบเงาแบบงาช้างนะครับดูนะครับเส้นชัดเจนนะครับผมเน้นนะครับยังไง 10x ก็ต้องดูครับดูหมดนะครับตาเปล่ายังต้องใช้เลยครับดูผิวเนี่ยเห็นไหมนี่นะครับหนึกแกร่งนะครับกลุ่มนี้นะครับขอบข้างนะครับมีลักษณะบังคับของแม่พิมพ์หินอยู่นะเห็นไหมครับเป็นแนวขอบนะครับแล้วก็มีรอยตัดนะครับมีรอยยุบหดชัดเจนนะครับมีดูแบบนี้บ้างด้านหลังนะครับส่วนใหญ่ผ้าที่เนื้อแบบนี้นะครับก็จะมีพวกรอยปูไต่อย่างเงี้ยครับเป็นจุดๆๆให้เห็นนะครับแล้วผิวดูนะครับหนึกหนึกเนินเนินนี่ปูไต่นะเป็นจุดๆนะครับมีคราบรักอยู่ด้วยนะครับผิวเนี่ยไม่เรียบเลยนะครับเนี่ยดูเพลินตาเลยนะครับเห็นไหมครับแค่ 10x เนี่ยเราก็เห็นธรรมชาตินะครับนี่คือพระที่เป็นกลุ่มหนึกแก่งนะครับแล้วกลุ่มพระขาวๆเนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้นะครับหนึกนี่เป็นอีกเนื้อหนึ่งนะครับเนี่ยเวลาเราดูแบบนี้เราจะดูเหมือนแบบผิวปะการังเลยนะครับเห็นไหมครับนี่คือเราเห็นธรรมชาตินะครับและไม่ได้เป็นลักษณะเป็นผงนะครับคือแกร่งหนึกอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับดูองค์หนึ่งนะครับเนี่ยนะครับคือท่านจะเห็นผิวเห็นไหมครับเนี่ยไม่ได้เรียบตึงนะครับและการยุบหดเนี่ยมันเป็นลักษณะของความหนึกของเนื้อนะครับเพราะมีสิ่งที่รวมตัวกันเป็นก้อนแล้วมีสิ่งที่หดลงนะครับดูผนังนะครับมันผิวปะการังนะแล้วนี่เป็นลักษณะผิวสังขยานะครับเห็นไหมครับและพระในแกล้งกระทบเป็นแกล้งเลยนะฮะนี่คือชายจีวรครับนี่เป็นธรรมชาติอีกเนื้อหนึ่งนะครับอีกเนื้อหนึ่งนะครับมาด้านหลังนี่โอ้โหชัดเจนเห็นไหมครับสวยเลยนะครับนี่มีลักษณะรอยปูไตรูพุนปลายเข็มนะครับเนี่ยเยอะเลยนี่เราก็ใช้กล้อง 10x เนี่ยเราดูก็ได้แล้วคือเริ่มต้นเนี่ยผมก็เริ่ม 10x เนี่ยแหละครับพอดูปุ๊บพิจารณาแล้วเอ๊ะเขาก็ว่าไว้นะว่ามีพระเนื้อนี้นะครับและพิจารณาธรรมชาติแล้วเนี่ยได้นะครับธรรมชาติได้แล้วก็ไม่น่าไม่ปลอมแน่นอนเพราะว่าถ้าปลอมไม่ใช่ปลอมเนื้อนี้ครับและเนื้อแบบนี้ไม่ใช่เนื้อที่ทำง่ายที่ผมบอกเนื้อขาวและหนึกแกร่งเนี่ยไม่ได้ทำง่ายนะครับและยิ่งลักษณะนี้เนี่ยมีลักษณะผงเกสรผสมด้วยเนี่ยที่ผิวนะครับไม่ง่ายนะครับอย่างลักษณะที่ยุบขดเป็นธรรมชาติเนี่ยดูด้านผนังซุ้มเนี่ยนะหนังในซุ้มเนี่ยหลังองค์พระครับด้านหลังเนี่ยนี่ครับนี่คือสภาพธรรมชาตินะครับเนื้อรอยปูไตจุดองค์ประกอบมวลสารมีไหมมีครับแต่ว่าดู 10x เนี่ยแทบไม่เจอเหมือนกันนะครับน้อยนะครับอย่างนี้เราลองทดสอบแม่เหล็กแรงสูงดูบ้างครับบอกเลยว่าต้อง 4,500 เกาครับเพราะว่าผมลองหมดแล้วองค์นี้แรกๆนี่คือดูไม่ติดแต่เราดูประเมินเราก็ว่านะครับน่าสนใจนะครับเนี่ยขนาดแม่เหล็กแรงสูงนี่บางมุมยังไม่รู้สึกเลยนะครับนี่นะครับ
นะครับนะมุมนี้ก็ไม่มานะครับเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่เหล็กทั่วไปนะท่านดูนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยครับเนี่ยครับผมใช้แม่เหล็กแรงสูงนะครับเกือบทุกมุมแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าไม่ง่ายนะครับแล้วเนื้อนี้ไม่ค่อยติดด้วยนะครับในด้านนี้ถึงได้นะครับในองค์หนึ่งเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้นะครับไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าเราประเมินแล้วเนี่ยนะครับมีความน่าสนใจนะครับซึ่งตรงนี้แหละคนที่สะสมก็จะเพลิดเพลินสนุกตรงนี้แหละครับประเมินตรงนี้ว่าโอเคนะแต่ว่าแม้แต่แม่เหล็กก็ต้องใช้แม่เหล็กที่ฆ่าได้นะครับความชำนาญก็ต้องใช้นะครับเห็นไหมครับไม่ได้นะครับด้านนี้บ้างซึ่งแต่ก่อนนี่ผมบอกได้เลยนะครับที่ทำมานี่รู้สึกนี่ล้มอะไรไหมครับนี่ 4,500 เกานะครับถึงจะแค่พอทำได้นะครับแล้วหายากในองค์ที่3นะครับองค์นี้นะครับถ้าเป็นนักอนุรักษ์นะครับเราเจออะไรเนี่ยเราก็จะชอบนะครับเพราะทุกองค์มีเขาเรียกว่ามีเสน่ห์ในตัวนะครับเห็นไหมครับไม่ได้เจอง่ายๆนะครับกับด้านดูนะครับด้านนี้ได้นะครับผมหมุนมาถูกแต่แรกก็โอเคนะครับพอนอ่อนเพราะที่ผ่านมานะครับต้องพูดว่าก่อนทำมาตรฐานแล้วกันนะไม่ใช่เร็วๆนี้เนี่ยประมาณ3องค์นี้เนี่ยไม่ได้เลยนะครับแม่เหล็กไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าพระนี่มีความน่าสนใจและพิมพ์เนี่ยอยู่ในกลุ่มพิมพ์นิยมด้วยนะครับแต่เนื้อก็ไม่ได้เป็นเนื้อในกลุ่มที่เป็นนิยมนะเป็นเนื้อแกร่งแต่หากเราอนุรักษ์พระครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราดูก็โอเคพิมพ์ก็อยู่ในเกณฑ์ได้นะครับธรรมชาติผิวเนื้อได้ดู 10x แล้วแม่เหล็กแรงสูงได้อีกนี่ก็สบายใจไปครึ่งหนึ่งละเดี๋ยวต้องดูอย่างอื่นต่อครับอันนี้ดูกล้องกำลังสูงแต่พอดูกำลังสูงปุ๊บโอ้โหสวยเลยเนื่องจากว่าผิวเนี่ยที่มีความเป็นธรรมชาติเนี่ยขาวน้ำนมแต่ว่ามีลักษณะของผงเกสรผสมอยู่ด้วยนะดูสักองค์นึงแล้วนะครับเห็นครับว่ามีรอยยุบขดนะฮะและคราบสีน้ำตาลเหลืองๆเนี่ยครับเลยทำให้ดูสวยแม้ว่าใหญ่ๆเราจะไม่เห็นนะครับก็มีอยู่ทุกองค์ประกอบนี่เราเจออะไรบ้างครับดูองค์นี้ครับนี่ไม่น่าเชื่อว่าเจอนะครับกลุ่มหินดินเขียวเห็นไหมครับนี่เจอหนึ่งละนะครับพระกำแพงซุ้มกอเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วนะครับมีอยู่นะครับที่ผิวนะครับเยอะเลยนะกระจายนะครับนี่ก็ใช่นะครับมีลักษณะของมีเส้นเกสาติดอยู่นะครับนี่อยู่ในเนื้อทำให้ผมลองนิ้วถูดูแล้วไม่ได้นะครับแต่จะเป็นของท่านใดเนี่ยผมไม่ทราบได้นะครับเราก็บอกเท่าที่เห็นนี่เป็นพระกำแพงซุ้มกอนะครับเห็นไหมครับธรรมชาตินะครับผิวเงาแบบงาช้างแล้วก็มีคราบเหลืองต่างๆแล้วก็พระเคยลงรักมาแล้วด้วยนะครับนี่เนื้อในด้านหลังเวลาเราดูเมื่อกี้เราเห็นเป็นลักษณะของผิวสังขยาเหมือนปากกาลังนี่ก็จะเห็นเป็นจุดๆเป็นหนึกเป็นเหนอะเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเราก็จะเจอองค์ประกอบต่างๆนะครับพวกนะครับผงดำผงถ่านเนี่ยมีนะครับพระกำแพงซุ้มกอนอยู่ตรงนี้เลยและผิวเห็นไหมครับที่ข้อมือเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบผิวสังขยามีรอยขดยุบนะครับนี่ดูตรงนี้ชัดเจนแล้วครับหนึกเหนอะนะครับตรงนี้แหละเป็นธรรมชาตินะที่มันไม่เจอในพระใหม่นะครับส่วนกลุ่มที่เป็นผงพิเศษเนื่องจากพระที่เป็นเนื้อขาวเนี่ยบางทีอาจจะดูยากนะครับอันนี้เป็นกลุ่มแร่เหล็กนะครับเนี่ยกลุ่มเหล็กไหลเงินยวงที่เรียกกันนะครับเนี่ยเงินวาวๆนะครับเจอเกือบครบทุกองค์ประกอบนะครับเหลือผงทองนะครับผงตะไบทองเหมือนผมจะเจอหรือไม่นะครับไม่ยังนะครับก็จะมีบ้างนะครับเราก็มาดูที่ผิวบ้างก็ได้นะครับพบลักษณะประกายมันวาวนะครับเป็นลักษณะเหมือนฟิล์มนะครับอันนี้ผมก็เป็นคนแรกที่พูดมุมนี้เหมือนแล้วสิ่งนี้คือสิ่งที่เราจะเจอนะครับแต่ว่าไม่ใช่เจอหนึ่งจุดแล้วบอกว่าใช่ครับต้องหลายองค์ประกอบนะครับนี่สำคัญด้านหลังเป็นลักษณะผิวแบบผิวสังขยามเมื่อกี้เราดูไปแล้วนะครับอันนี้คือธรรมชาติที่เป็นองค์ประกอบนะครับขององค์พระนะครับองค์นี้เนี่ยเราก็ไม่เจอของตะไบทองดูแบบเร็วๆนะครับแต่ถามว่ามีไหมมีทุกองค์นะครับจะปรากฏหรือไม่นะครับในพระที่ทันและแท้นะครับไม่ใช่ว่าองค์ที่มีเยอะก็มีนะครับแต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหมาถึงปุ๊บเราแน่นตาเลยนะครับ
อย่างเงี้ยที่มวลสารน้อยก็มีนะเนี่ยโอ้แต่องค์เนี้ยพวกกลุ่มหินดินเขียวนี่เยอะนะครับเยอะเหมือนกันนะครับบริเวณนี้ก็ใช้นะครับพวกผงถ่านนะครับก็ชัดเจนมีแต่อันนั้นเราก็ต้องแยกกับกลุ่มที่เป็นลักที่ปิดด้วยนะครับก็ต้องดูดีๆนะครับที่เป็นขาวๆผงวิเศษเนี่ยเนื่องจากเนื้อขาวเราพอเห็นก้อนตรงนี้บ้างนะครับแล้วก็บริเวณนี้นะครับมีนะครับนี่หนึ่งองค์แล้วนะครับดูสวยงามนะครับผมก็ชอบนะครับคือคนที่อนุรักษ์นะครับเวลาดูผมบอกเลยว่าดูเพลินครับเวลาเราคัดมาเราดูตาป่าเราดู 10x แล้วเรามาค่อยมาดูมันก็เหมือนเป็นการพิสูจน์ว่าเออเฮ้ยตาเราใช้ได้นะนะครับก็เป็นพระกำแพงซุ้มกอนะครับนี่ก็ชายจีวรนะครับก็อยู่กลุ่มพิมพ์พระประธานนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราดูที่เอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์นะครับว่าเราเจอท่าสำคัญอะไรบ้างนะครับต้องบอกว่าจริงๆมีเยอะนะครับแต่นี้เราดูสัดส่วนนะครับว่าเราเจออะไรบ้างนะครับซิลิคอน 47% นะครับแคลเซียม 41 นะครับเหล็ก 0.14 น้อยอยู่แล้วครับแม่เหล็กก็ดูดไม่ค่อยได้อยู่แล้วนะครับครับเพราะเนี่ยเราก็เจอกลุ่มที่เป็นนะครับสัดส่วนที่สำคัญนะครับที่ต้องดูที่ต้องเจอนะครับดูความถ่วงจำเพาะนะครับพระองค์นี้นะครับมีความถ่วงจำเพาะอยู่ที่ 6.47 นะครับถือว่าน้อยนะครับเบานะครับเอาละครับเดี๋ยวลองดูกันครับดูความถ่วงจำเพาะนะครับเราก็ดูที่องค์ประกอบของมวลสารนะครับก็ไม่ได้ดูที่น้ำหนักนะครับเพราะต้องเรียกว่าต้องผสมประสานกันทั้งหมดนะครับทั้งน้ำหนักองค์พระด้วยนะครับแล้วก็มวลสารที่ใช้ด้วยนะครับดูค่านะครับว่าจะได้ค่าที่เท่าไหร่นะครับในนี้นะครับค่าที่ได้นะครับก็คือ 1.87 นะครับซึ่งองค์นี้นะครับพระนะครับอยู่ในเกณฑ์กลุ่มที่เป็นเนื้อปูนเพชรนะครับซึ่งในเนื้อนี้นะครับอย่างที่ผมพูดในตอนแรกครับว่าเนื้อขาวน้ำนมหรือเนื้อกลุ่มเนื้อปูนเพชรจะมีลักษณะอย่างไรนะครับงั้นเวลาการช่างการวัดก็ต้องแยกให้ถูกต้องด้วยนะครับเป๋ครับหลังจากที่เราดูนะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับดูแบบที่สมเด็จพระจันทร์โตท่านสอนนะครับพิจารณามหาพิจารณานะครับพิจารณาก่อนนะครับบางอย่างเนี่ยก็ยังเพิ่งเริ่มดูจะสิ้นนะครับพอดูไปปุ๊บมุมนี้ได้มุมนั้นได้แล้วก็ค่อยบอกนะว่าตกลงเนี่ยองค์นี้แท้ไม่แท้ทันไม่ทันได้มาตรฐานหรือไม่นะครับนี่คือสิ่งสำคัญนะครับที่อยากจะทำให้ทุกท่านนะครับได้ดูได้พิจารณานะครับนั้นการดูคลิปที่ผมทำเนี่ยมันก็จะเพลินๆมีมุมนู้นมุมนี้ให้ทุกท่านดูมีองค์ประกอบมีวิธีคิดนะครับแล้วเราก็ยืนยันนะครับว่าพระที่ทำมาใหม่นะครับยังไงเราก็สามารถตรวจสอบรู้นะครับมันจะต้องมีเข้าเกณฑ์บ้างตกเกณฑ์บ้างนะครับแล้วแต่ซึ่งการทำมาตรฐานเหล่านี้เนี่ยเชื่อว่าในการทดลองนะครับซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยนะครับและทวนสอบได้จริงๆกระบวนการเราได้ ISO แล้วจริงๆพูดมุมนี้มันก็จบแล้วก็ต้องไปดูด้วยว่า ISO อะไรนะครับ ISO ในกระบวนการตรวจรับรองพระสมเด็จนะครับแล้วไทยอมูเลตตรงนี้สำคัญนะครับเพราะว่ากว่าจะได้ตรงนี้เนี่ยมันต้องทำเยอะนั้นคำว่ามาตรฐานสากลเนี่ยคืออะไรนะครับคนทั่วไปเขายอมรับอะไรเหมือนท่านเนี่ยท่านจบหมอที่เมืองไทยไปต่างประเทศเขายอมรับไหมเขายอมรับเพราะอะไรยอมรับเพราะว่าเขาเห็นหลักสูตรการแพทย์ที่เรียนเขาเห็นกระบวนการต่างๆแล้วเขาเชื่อว่าแพทย์ที่ผลิตที่นี่เนี่ยได้คุณภาพเท่ากับที่ต่างประเทศหรือบางมุมอาจจะเหนือกว่าด้วยนั่นแหละครับคือสิ่งที่ต้องสร้างมาเป็นมาตรฐานคนเนี่ยเขาเชื่อในกระบวนการและบางกระบวนการมันเป็นกระบวนการทดสอบที่ทั่วโลกเขายอมรับว่าต้องทดสอบแบบนี้ต้องดูแบบนี้อย่างน้อยที่สุดหนึ่งในกระบวนการนั้นที่ท่านจะทราบคือเวลาผมพิจารณาพระผมไม่ทราบเจ้าของพระไม่รู้ที่มาใดทั้งสิ้นนี่คือมาตรฐานผู้ตรวจไม่ต้องรู้อะไรเลยครับไม่จำเป็นจะต้องรู้ว่าพระเป็นของใครมาจากไหนแต่ด้วยกระบวนการด้วยฐานข้อมูลที่มีเราพิสูจน์ทดสอบตามกระบวนการแล้วเราสามารถบอกได้ตามกระบวนการนั้นนี่เป็นแค่หนึ่งข้อนะไม่ใช่พูดถึงทั้งหมดนะครับนี่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับดังนั้นนะครับหลายท่านที่ดูนะครับเดี๋ยวใกล้ๆเนี่ยผมก็จะเปิดคอร์สอบรมนะครับเพิ่มนะเป็นรุ่นที่2นะครับที่จะเรียนรู้กระบวนการนะครับในเรื่องของมาตรฐาน PSDA ที่ใช้ในการตรวจสอบพระสมเด็จนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและให้กำลังใจอย่าลืมนะครับสวดมนต์นะครับสวดชินบัญชรนะครับฝึกสมาธิตามพิมพ์พระสมเด็จนะครับเชื่อว่าพุทธคุณต่างๆจะคุ้มครองทุกท่านครับสวัสดีครับ